เรื่องที่พี่เมย์แล้วกันครับโปรเจกต์ที่มาถึงเวลาบรรทวงของเรานะกับซุ่มทำมานานทั้งแคสติ้งอะไรต่ออะไรใช่ค่ะก็จริงๆโปรเจกต์นี้ก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เลยข้ามมาปีนี้ก็หลายๆอย่างก็จัดการมาเรียบร้อยค่ะมันมีความพิเศษยังไงคะสำหรับโปรเจกต์นี้ที่จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ต้องเรียกว่าเป็นการเติบโตละกันค่ะเพราะว่าเรา อยากจะให้ทุกคนได้เห็นการเติบโตของมีไมวายเราก็เลยเลือกเนื้อหานิยายแล้วก็มาทำซีรีส์ที่มีความเติบโตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีไมวายจะทำซีรีส์เกี่ยวกับวัยเรียนจะมีความเกี่ยวกับวัยเรียนความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รอบเนี้ยเราจะทำวัยทำงานและการแต่งงานแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนมันคือการเติบโตค่ะอีกอย่างนึงคือเป็นสองคู่เลยใช่ค่ะค่ะก็จริงๆรอบนี้คือเราอะอยากทำหลายๆคู่มานานแล้วแล้วก็รอบนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่เราหยิบยกความรักของหญิงๆมานำเสนอด้วยค่ะก็อย่างที่เราพูดมาตลอดนะคะว่ามีไม่ไวอยากนำเสนอความรักแบบไม่จำกัดเพศอะค่ะความรักไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงชายหญิงทุกอย่างมันคือความรักอะค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ค่ะมีไม่ไวก็เลยขอหยิบยกประเด็นเรื่องหญิงๆออกมานำเสนอด้วยเช่นกันยังได้คลิปกลับเหมือนเดิมใช่ค่ะกลับเดิมจริงจริงแล้วก็คุยกับพี่เมย์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับว่าจะมีโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าโตขึ้นเราก็เลยแบบก็ยังบอกพี่เมย์ว่ายังไงก็ขอเงินทำเยอะๆแค่นั้นนะครับใช่ปะประเด็นคือเขาพูดตอนนี้ด้วยอะค่ะปกติเราคำขัดชายๆจะบอกมาต้องมาคำขัดคู่ๆหญิงๆเป็นไงไอ้ผมว่ามันก็เป็นถ้ามองในมุมมองความรักก็ยังเป็นความรักที่สดใสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้ก็คงมีอะไรที่แตกต่างไปก็อยากให้รอชมนะครับต้องขอบคุณทางบีไมวายก่อนนะคะที่เป็นผู้จัดที่น่ารักแล้วก็มีผลงานนะคะให้ผู้ชมช่องจิมเอ็ม25นะคะได้ชมต่อเนื่องเลยเราร่วมงานกันมาหลายโปรเจกต์แล้วเนาะแล้วก็สำหรับโปรเจกต์นี้อะค่ะก็ขอให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจนะคะมีนักแสดงกลุ่มใหม่ด้วยแล้วก็มั่นใจได้ว่ามีไมวายจะผลิตผลงานคุณภาพเช่นเดิมพบกันแน่นอนนะคะช่องจิมเอ็ม25ค่ะกลางปีนี้ค่ะจ้างก่อนเลยครับรุ่นใหญ่แนวใหญ่หัวหน้าแก๊งเรื่องนี้รับบทเป็นใครนะเรื่องนี้รับบทเป็นเจ๊อิ่มค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งทุกคนเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นสีสันแต่ว่าให้ติดตามว่าจะเป็นสีสันยังไงรับรองถ้าจัดมาไม่พลาดเรื่องนี้เป็นเบาๆแบบสนุกสนานใช่เราพักแบบอะไรที่แบบแรงๆบ้างแต่งที่นาไปตัดสินใจมาเล่นซีรีส์วายคิดไม่นานค่ะคิดไม่นานก็พออ่านบทแล้วก็ชอบก็รู้สึกว่าอยากเล่นกับเด็กๆน้องๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนบ้างเพราะว่าอีกเรื่องนึงค่อนข้างที่จะแบบว่าเครียดอะไรงานใหม่ค่ะที่แต่งผู้หลักนะครับน้องใหม่แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับซันนี่วรรณรัตน์นะครับรับบทเป็นสายลมในซีรีส์Wedding Plan The Series ครับครับผมปลั๊กณภัทรนะครับรับบทน้ำเหนือครับใน Wedding Plan The Series ครับเรื่องนี้บอกคาแรคเตอร์คร่าวๆให้คุณผู้ชมเราได้รับรู้สักหน่อยครับก็สายลมนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็ในเรื่องนี้กำลังเป็นเจ้าบ่าวกำลังจะจัดงานแต่งแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมนิดนึงครับแล้วก็ด้วยเรื่องราวต่างๆเนี่ยทำให้เราได้มาเจอกับน้ำเหนือก็ทำให้สายลมเนี่ยเริ่มที่จะแสดงแบบคาแรคเตอร์ตัวตนที่แท้จริงออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นไงต้องติดตามชมครับครับผมตัวน้ำเหนือนะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่รักการทำงานครับเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากครับแล้วก็มีความซุ่มซ่ามโป๊ะเล็กน้อยครับแต่ว่าก็คอยสร้างความสุขให้กับทุกคนอยู่เสมอครับผมตื่นเต้นไหมครับนี่ผลงานเรื่องแรกของน้องหมดเลยใช่ครับใช่ครับพูดถึงความรู้สึกหน่อยเล่นผลงานนี้แรกเป็นยังไงครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ทางมีไมวายเนี่ยให้ความกรุณาเลือกเราเข้ามาเป็นแบบรับบทสายลมตรงนี้ครับก็ดีใจมากแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับครับผมส่วนตัวก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากเหมือนกันครับก็เตรียมตัวเยอะมากเลยครับแบบว่าในการที่จะเล่นซีรีส์เรื่องแรกครับผมตื่นเต้นแล้วดีใจเหมือนกันค่ะซึ่งคู่ของเราเป็นคู่หลักเลยนะเหมือนเราต้องแบกเรื่องไปแล้วครับผมกดดันก็มีกดดันนิดนึงครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะคือเราอะผมแบบค่อนข้างดีใจแล้วก็ผ่อนคลายที่แบบเรามีน้องปลั๊กคือน้องปลั๊กก็คือเก่งมากแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไงรอดอยู่แล้วถ้าเกิดมีน้องปลั๊กครับครับผมส่วนตัวผมก็กดดันเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ทำเต็มที่ในทุกอย่างครับก็แบบทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแอบขอเทคนิคจากพี่จ๋าบ้างไหมครับ
ผู้จัดกดดันไหมครับผมเชื่อว่าต้องได้แน่นอนครับจริงๆจากพี่จัดแสดงว่าพี่จัดต้องได้รับรองเข้าด้วยกันเยอะค่ะใช่บอกแล้วหัวหน้าแก๊งพี่แม่เป็นแม่นะจ๊ะต้องรอติดตามแสดงว่าผ่านการเวิร์กช็อปมาด้วยกันแล้วยังไม่ได้เวิร์กช็อปค่ะแต่ว่าอ่านบทแล้วคิดว่าสนุกสนานในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะรุ่นพี่ในมีของทั้งคู่แล้วเป็นไงคือเขาได้ทำการแคสมาแล้วมั่นใจแล้วว่าแบบว่าเขาต้องเข้าขากันได้ดีทั้งสองคู่อะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะแบบว่าต้องไปรอดูหน้างานว่าแบบจะเสริมเติมแต่งอะไรเข้าไปได้บ้างระหว่างมุกของเจ๊กับน้องๆเออเจ๊บ้างข้างเจ๊บ้างแนะนำตัวหน่อยลูกค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเอย่าอรพันธ์ปรากฏเป็นยี่หวานเป็นแฟนในซีรีส์นะสวัสดีค่ะเจ๊สุชาลันค่ะรับบทเป็นมารีในเวดดิ้งแพลนซีรีส์ค่ะเราเป็นยังไงคะคาแรคเตอร์ของเราค่ะก็คาแรคเตอร์ยี่หวาของเรานะคะยี่หวาเป็นว่าที่เจ้าสาวของพี่สายของค่ะก็พี่สายสี่ตัวนะคะก็จะเป็นคนมีความมั่นใจสูงมากเลยค่ะมีความฉลาดมีความน่ารักสดใสนะคะแล้วก็เวลาที่อยู่กับมารีแฟนสาวของเรานะคะก็จะน่ารักมากๆค่ะค่ะมารีนะคะก็จะเป็นนักแปลแล้วก็นางแบบค่ะเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็เวลาที่อยู่กับพี่หวานก็จะมีความน่ารักเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกของพี่โตเหมือนกันใช่ไหมเป็นยังไงบ้างลูกตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้มารับบทบาทเป็นผู้หญิงที่รักมีความรักกับผู้หญิงนะคะก็มีความดีใจมากๆที่แบบว่าขอบคุณทางพี่เมย์แล้วก็ทางมีในวายด้วยที่ให้โอกาสที่ให้พวกหนูได้รับบทบาทค่ะของเก๊ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะเป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็พยายามทำให้ถึงที่แล้วก็อยากจะขอบคุณโอกาสค่ะค่ะก็ขอฝาก Wedding Plan The Series ด้วยนะคะทางช่องจิม M25 เร็วๆนี้ค่ะค่ะมีฝากนิดนึงฝากแฟนๆจิม M25 นะคะซีรีส์ไทยจะไปไกลได้แค่ไหนต้องฝากให้ทุกคนเนาะให้กำลังใจนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนสนับสนุนเพื่อให้อีกหนึ่งผลงานของคนไทยนะคะได้ไปไกลสู่ระดับโลกนะคะฝากด้วยนะคะค่ะ